เรียกว่าตัวเองเป็นนางเอกหรือไงถึงยุ่งเรื่องชาวบ้านไปทั่วหนูไม่ใช่นางเอกหรอกค่ะพี่แต่หนูทนดูคนถูกรังแกไม่ไหวพี่ไปเถอะค่ะเดี๋ยวทางนี้หนูจัดการเองขอโทษครับพี่ผมไม่ตั้งใจครับขอโทษแล้วมันหายมะเก็บของให้ฉันสินี่ครับของคุณฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันขอเป็นค่าเสียหายดีกว่าผมก็ขอโทษคุณแล้วไงครับจะเอาอะไรกับผมอีกครับก็ฉันบอกฉันจะเอาค่าเสียหายไงจ่ายมาเร็วเลยผมไม่มีเงินหรอกครับของพี่ก็ไม่ได้เสียหายนี่จะเอาอะไรกับพี่เขาอีกพี่ไม่ต้องจ่ายเขาหรอกนะคะน้องคะนี่ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของน้องนะคะน้องจะมายุ่งทำไมหนูอ่ะยืนดูอยู่นานแล้วของพี่อ่ะก็ไม่ได้เสียหายอะไรและอีกอย่างพี่เขาอ่ะก็ขอโทษพี่ไปแล้วด้วยเรียกว่าตัวเองเป็นนางเอกหรือไงถึงยุ่งเรื่องชาวบ้านไปทั่วหนูไม่ใช่นางเอกหรอกค่ะพี่แต่หนูทนดูคนถูกรังแกไม่ไหวพี่ไปเถอะค่ะเดี๋ยวทางนี้หนูจัดการเองครับครับขอบคุณมากนะครับน้องก็จะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นน่ะอะไรของคุณอีกอะครับถ้าฉันยังไม่ได้ค่าเสียหายแกก็ไปไหนไม่ได้ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่มีตังค์พี่คะของพี่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรพี่จะยึดพี่เขาไว้ทำไมนั่นน่ะสิครับนี่น้องอยากช่วยเขามากใช่ป่ะได้งั้นก็จ่ายตังค์แทนเขามา1,000แล้วกันพี่คะ1,000ใช่ไหมคะใช่ค่ะกระเป๋าตังค์หายไปไหนอ่ะนี่น้องอย่ามาฟอร์มหน่อยเลยเป็นเด็กเป็นเล็กจะเอาเงินมาจากไหนอย่ามามุกกับพี่หนูไม่ได้โกหกนะพี่หนูเอามาจริงๆอย่ามาลีลาเลยน้องเป็นเด็กเป็นเล็กจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายแทนคนอื่นเขานี่นายจ่ายฉันมาเลยผมบอกยังไงว่าผมไม่มีไม่มีหรอเฮ้ยอะไรของคุณนี่ไงอะไรคืออะไรอ่ะอะไรเนี่ยนี่ไงเฮ้ยนี่มันกระเป๋าตังค์หนูนี่ไปอยู่กับพี่ได้ไงอ่ะนี่มันกระเป๋าตังค์น้องใช่ไหมใช่ค่ะแล้วกระเป๋าหนูไปอยู่กับพี่ได้ไงอ่ะไปอยู่กับเขาได้ไงหรอคืองี้น้องทำไมพี่เป็นคนแบบนี้ทำไมไม่รู้จักหางานทำพี่ขอโทษนะครับพี่ไม่ตั้งใจอ่ะพอดีพี่ตกงานนะครับแล้วก็พี่ยังไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เมื่อวานเลยครับน้องอย่าเอาเรื่องพี่เลยนะครับไม่เป็นไรค่ะพี่วันหลังก็อย่าทำตัวแบบนี้นะคะครับเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวกินนะคะขอบคุณมากนะครับวันหลังอ่ะพี่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วขอบคุณนะครับทั้งสองคนเลยที่ไม่เอาเรื่องผมขอบคุณอีกครั้งนะครับไม่เป็นไรค่ะพี่งั้นผมขอตัวก่อนนะครับผมค่ะแย่แน่ๆเลยไม่เป็นไรค่ะแต่ทีหลังอ่ะจะช่วยใครก็ดูให้มันดีๆนะค่ะพี่หนูเข้าใจแล้วค่ะงั้นพี่ขอตัวก่อนนะค่ะ